มุมมองด้านการศึกษาจากความมุ่งมั่นตั้งใจของคณะทำงานผู้เป็นเบื้องหลังหนึ่งในโครงการเพื่อการศึกษาเราคิดยังไงกับการศึกษาไทยที่ผ่านมาที่เราผ่านมาที่ตัวเราเองเจอมาเราอยากเปลี่ยนมันหรือเปล่าการทำการศึกษาไม่ได้กำไรแต่ทำการศึกษาแล้วได้บุญติดตามได้ที่รายการ Connect ED News วันจันทร์ที่31ธันวาคมนี้